สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Jamie Memory นะคะช่อง Jamie Memory นะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Identity กันนะคะเขาเล่นเป็นฆาตกรจะจับคนได้กี่คนไปดูกันเลยทีนี้เกมก็เริ่มแล้วนะดูกันว่าจะจับได้กี่คนเอาเป็นว่าอย่างน้อยก็ต้องให้ได้สักสองคนขึ้นไปมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนั่นไงที่ดีไปแล้วพาดอีกแล้วเป็นฆาตกรนี่เดินเหนื่อยมากเลยนี่ตีได้แล้ว1รอบมันหลุดไปไหนแล้วมันหายไปไหนหนูนั่นไงเห็นแล้วไปไม่รอดหรอกโดนตีซะรอบนึงแล้วเดี๋ยวหาคนต่อไปเหยื่อต่อไปนั่นไงนั่นไงชาวสวนจะมาช่วยไม่รอดแน่ดูกันโดนฟาดไปแล้วหนึ่งที่ไหนวะมันอยู่ไหนวะจบหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งไปสองคนไปดูซิมีเหยื่อมาช่วยหรือเปล่าเดินช้ามากเลยเลยสามเครื่องนะเจอพอดีเลยนางพยาบาลเราต้องไปจัดการอะไรต่อไปจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันที่จริงแน่คือเราอะต้องชนะแน่ได้มาสองคนแล้วหลบได้เว้ยโดนฟาดไปหนึ่งทีหาทีนี้คนสนก็ตายไปแล้วจากพยาบาลมาตอนเลยหรืออีกหนึ่งนะตรงไหนไกลสุดตรงนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะตรงนี้ใกล้กว่าดีกว่ายังมีอันใกล้อีกเอาอันนี้แล้วกันจบเลยคนเดียวไม่มีใครมาช่วยหรอกนั่นไงยังปั่นเครื่องอยู่เลยเนี่ยคงไม่มีเวลามาช่วยเพื่อนแน่นี่ทำนายมันอยู่ไหนวะไปได้ไม่ไกลหรอกนั่นไงเอาไม่โดนเอาจะรอให้กูตกลงสิ
ลายสุดท้ายนะโอ้หมอไปรับหนึ่งตั้งจบเกมก็เป็นอันจบในเกมนี้นะคะ Identity เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายเลยและแนะนำโดยเฉพาะน้องแอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ Jimmy Memory ด้วย